วันนี้มีการประชุมหนึ่งที่ถูกจับตามองก็คือการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นําจีนและผู้นําจากประเทศอาเซียนมี2ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็คือมาจากผู้นําของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ออกมาประกาศว่าจีนจะไม่ รังแกประเทศที่เล็กกว่านะคะก็เหมือนเป็นการให้คำม,มั่นสัญญากับกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ประเด็นที่2ที่ได้รับความสนใจก็คือในการประชุมคราวนี้ในประเทศอาเซียนปรากฏไม่มีผู้นําของรัฐบาลทหารเมียนมาพลเอกมินอ่องไหลเข้าร่วมซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนนะคะที่ผู้นําคณะรัฐประหารและหัวนหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมก่อนหน้านี้ก็คือ26-28ถึงตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนมีรายงาน ว่าก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นเนี่ยจีนพยายามโน้มน้าวให้ชาติสมาชิกอาเซียนเชิญพลเอกมินอองไล่เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าไม่เป็นผลโดยชาติที่คัดค้านได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนโดยใช้หลักการเดิมกับการประชุมครั้งที่แล้วก็คืออนุญาตให้เมียนมาส่งผู้แทนที่ไม่ใช่ผู้แทนทางการเมืองเข้าร่วมเท่านั้นแต่ว่าเมียนมาตัดสินใจไม่ส่งมาเพราะฉะนั้นการประชุมวันนี้ก็เลยเหมือนกับคราวที่แล้วก็คือใน ส่วนของเมียนมามีเพียงจอดที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียใส่ฟุตดินอับดุลลาระบุนะคะว่าเมียนมาไม่ส่งใครมาสุดท้ายสมาชิกก็เลยตัดสินใจประชุมโดยไม่มีเมียนมาคือ Semua Negara Ke Semua 9 Negara ASEAN b e r t u j u dengan cadangan c h i n supaya duta Myanmar ke Beijing menjadi wakil bagi Myanmar dalam uh, sidang kemuncak pada pagi ini. Namun demikian <coughs> pada pagi ini uh, kita tidak mendapat apa-apa kata putus dan uh, sidang tadi <coughs> uh, berjalan tanpa kehadiran ม,ม,มติของอาเซียนที่ไม่เชิญผู้นําเมียนมาพลเอกมินอองไลาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากระบุนะคะว่าพลเอกมินอ,องไลล้มเหลวในการทำตามสันทามาติ5ข้อที่อาเซียนเคยตกลงกันไว้สันทามอาติ5ข้อก็คือจะต้องยุติความรุนแรงในเมียนมาทันทีและ ต้องมีการจเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่สําคัญก็คือเมียนมาจะต้องยอมให้ทูตพิเศษของเมมียนาอองอาเซียนเดินทางไปเมียนมาเพื่อที่จะพูดคุยและพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาเมียนมาที่นําโดยพลเอกมินอองหลายไม่ทําตามสักข้อเลยนะคะโดยเฉ ja พาะข้อ5ที่ปฏิเสธไม่ให้ทูตพิเศษของอาเซียนพบปะกับนางองซานซูจีซึ่งเป็นผู้เล่นคนสําคัญในการเมืองเมียนมา,า,า,าซึ่งผู้แทนพิเศษของ อาเซียนที่ได้รับการแต่งตั้งก็คือเอริวันยูซอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของบรูไนโดยรัฐบาลทหารเมียนมาเบี่ยง่ายที่จะให้ผู้แทนพิเศษคนนี้ได้เข้าพบกับนออนซันจุจี ji, โดยระบุเขาว่าไม่สามารถให้พบกับบุคคลที่กลายเป็นนักโทษในคดีนหนักหลายคดีได้นอกเหนือจากนี้การที่อาเซียนไม่อนุญาต ให้มีการเชิญพลเอกมินอองไลน์เนื่องจากที่ผ่านมายังคงมีรายงานการปรับปรามผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงข้อมูลจากองค์กรช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือว่า AAPP ระบุว่าตั้งแต่เกิดรัฐประหาร1กุมภาพันธ์มีชาวเมียนมาเสียชีวิตจากการปรับปรามแล้ว1,200รายที่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการอีกเยอะมากและมีผู้ถูกคุมขังไม่ต่ำกว่า7,500รายซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขนะคะที่อาเซียนได้ร้องขอให้เมียนมา ได้ยุติแต่ว่าก็ยังทำอยู่นะคะซึ่งก็นำมาถึงการลงมติไม่ให้พลเอกมินอองหลายเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรวมถึงประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนในวันนี้ด้วย ซึ่งโฆศกของคณะรัฐบาลเงาของเมียนมาดรสาชาได้มองนะคะว่าความพยายามของจีนในการล็อบบี้ชาติอื่นให้ยอมรับพลเอกมินอองไลน์เป็นสัญญาณที่ผิดพลาดเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อเสียงส่วนใหญ่ของอาเซียนรวมถึงเสียงของประชาชนชาวเมียนมาด้วย